สวัสดีค่ะทุกคนพลอยค่ะจากช่องเคนจิดามารุวันนี้นะคะทุกคนเรามีชาเลนจ์กระแสมานำเสนอซึ่งไม่รู้ว่ากระแสหมดไปหรือยังนั่นก็คือชาเลนจ์จูนมีค่ะมันเป็นชาเลนจ์ที่ใครๆเขาก็เล่นกันไงอย่างแบบช่องของพี่ City of Vices เขาก็เล่นแล้วช่องของพี่อาตอมปกรณ์ไอดอลของเราเขาก็เล่นไปแล้วแล้วก็ช่องของคุณแม่เขาก็เล่นไปแล้วแต่ฉันยังไม่ได้เล่นเพราะงั้นวันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์นี้บ้างอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปทำคลิปกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกก็จะเริ่มกันอย่างรวดเร็วนะคะเพราะเราจะแบ่งครึ่งกระดาษค่ะแล้วก็รีบร่างส่วนที่เราต้องการที่จะให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นใบหน้าที่เป็นฝั่งตัวการ์ตูนของเรานะคะจากนั้นเราก็รีบร่างเส้นแบบคร่าวๆทั้งหมดนะคะแต่อันนี้คือเราไม่ได้ร่างโครงก่อนนะอันนี้คือเราวาดแบบทาบไปเลยด้วยความรวดเร็วนะคะถ้าหากเร็วไปอย่างไรก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนเอาล่ะเรามาร่างในส่วนของสมุดวาดเขียนดีกว่าค่ะอันนี้คือเราใช้ตัวเองเป็น reference ล้วนๆเลยนะด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วจะว่าไปพอมาสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยลายเส้นของเราก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ทีนี้เราก็มาระบายสีแบบคร่าวๆกันนะคะเนี่ยเราระบายสีด้วยการที่เราจะดูดสีจากอีกฝั่งนึงอะค่ะแล้วเราก็จะมาระบายอีกฝั่งนึงนะคะโดยมีหลักการที่ว่าสีที่เป็นฝั่งของภาพตัวการ์ตูนนะคะจะต้องอ่อนกว่าฝั่งที่เป็นภาพคนจริงเนี่ย 2-3 เฉดเลยอะค่ะแต่อ่อนที่ว่านี่คือสีเบสนะคะคือสีรองพื้นทั้งหมดส่วนเงานี่ก็จะต้องเข้มกว่าฝั่งที่เป็นฝั่งคนจริงประมาณ 1-2 เฉดเช่นกันค่ะภาพจะได้มีความคมชัดนะคะและแล้วในส่วนเทคนิคของภาพวาดตัวการ์ตูนนะคะเรามีเทคนิคมาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดในงานต่างๆของเราค่ะไม่ต้องไปฟังเสียงของคนอื่นนะคะคือไม่ต้องไปสนใจเขาเราสนใจแค่สิ่งที่เราทำตรงหน้าก็เพียงพอแล้วนะคะระหว่างที่เพื่อนๆกำลังฟังเราเม้ามอยไปนะคะก็จะสังเกตได้ว่าดวงตาที่เป็นฝั่งของตัวการ์ตูนนะคะจะมีอันเดอร์โทนออกไปในแนวของสีน้ำเงินนะคะซึ่งไม่ใช่สีตาของคนเอเชียถามว่าเราเอาสีแบบนี้มาจากไหนคำตอบก็คือภาพฝั่งคนจริงอะค่ะเพราะว่าเราไปดูดสีมาและมันก็ได้อันเดอร์โทนออกไปในแนวสีน้ำเงินนะคะเราก็เลยดูดมาใช้ค่ะมันก็ดูดีเหมือนกันนะในส่วนของเส้นผมนะคะเราก็ไปดูดอันเดอร์โทนจากอีกฝั่งนึงมาเช่นกันค่ะแล้วเราก็เลือกอันเดอร์โทนที่เป็นสีน้ำเงินนะคะเพราะว่ามันเข้ากับสีดำได้ดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของเส้นผมนะคะเราก็จะจุดเป็นดวงดาวเอาไว้นะคะเพราะว่ามันทำให้ภาพของเรามันดึงดูดแล้วก็มีเสน่ห์ค่ะระหว่างนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าภาพฝั่งตัวการ์ตูนของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับภาพคนจริงเพราะยังไงมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวการ์ตูนค่ะเพราะงั้นอยากทำอะไรก็ตามสบายทุกคนเลยนะคะไม่ต้องไปเครียดค่ะเครียดทำไมเดี๋ยวฉี่เหลืองนะทีนี้ก็มาในส่วนของการทำฉากหลังฉบับคนขี้เกียจนะคะก็คือเราจะไปก๊อปฉากหลังของภาพคนจริงที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเบลอสีแล้วก็เส้นผมถ้าเราอยากจะให้มันดูมีมิติให้ภาพมันดูป๊อปอัพขึ้นมาเราก็แค่ใส่เงาที่เป็นสีขาวลงไปค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ภาพมันดูเป็นประกายน่ารักฟุ้งฟิ้งนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเพิ่มเติมนะคะก่อนที่ทุกคนจะ export งานออกมาเป็นไฟล์ PNG หรือ JPEG นะคะกรุณาเช็คความเรียบร้อยของผลงานให้ดีนะคะเพราะว่าถ้ามัน export ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ภาพแล้วมันจะแก้ไม่ได้ค่ะเรา export ไฟล์แล้วนะคะไปรับชมผลงานกันเลยดีกว่าก
ก็ถือว่าเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ Challenge จูนมีของเราหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะหรือถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้วก็ก่อนจากกันไปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจ Facebook ของเราด้วยล่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะตอนนี้ช่อง YouTube ของเรามียอดผู้ติดตามถึง 1,000 Subscriber แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอขอบคุณทุกคนจริงๆเลยค่ะเรารู้สึกปลื้มปิ่มแล้วก็ดีใจมากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะ